ผู้ชมครับทุกครั้งที่เราพูดถึงเรื่องของการใช้จ่ายเกินตัวหรือว่าเรื่องของภาระหนี้สินบัตรเครดิตมักจะกลายเป็นจำเลยลำดับต้นๆนะครับนั่นก็เพราะว่าข้อเท็จจริงในปัจจุบันนี้เรื่องของตัวเลขบัตรเครดิตที่มีการถือครองในปัจจุบันของคนไทยมีมากกว่า24ล้านบาทมนุษย์เราก็เป็นคนธรรมดานะครับบางครั้งอาจจะมีเผลอเรื่องกันบ้างมีการใช้จ่ายเกินตัวกันบ้างดังนั้นวันนี้นะครับชั่วโมงทำเงินสุดสัปดาห์ของเราจะพาไปเจาะลึกแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการใช้บัตรเครดิตอย่างถูกวิธีต้องทำกันอย่างไรและบัตรเครดิตถ้าใช้อย่างชาญฉลาดจะมีประโยชน์มากน้อยขนาดไหนนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกับทางคุณทศพงษ์รังควรนะครับซึ่งท่านก็เป็นผู้อำนวยการธุรกิจบัตรเครดิต KTC ครับพี่ทอดครับในฐานะที่เราเนี่ยอยู่ในอุตสาหกรรมบัตรเครดิตเวลาแต่ละครั้งเวลาที่เขาพูดถึงเรื่องของปัญหาหนี้สินเนี่ยเรามักจะกลายเป็นเหมือนจำเลยสังคมเลยว่า เป็นผู้ร้ายในมุมมองของหลายๆคนว่าเราทำให้เรื่องของการออมเนี่ยกลายเป็นมีปัญหาขึ้นมาตรงนี้ในฐานะที่เราอยู่ในอุตสาหกรรมนี้เรารู้สึกยังไงบ้างพี่อันนี้ถามตรงๆเลยก็รู้สึกเจ็บนิดๆแต่ก็เข้าใจครับก็แต่ว่าเราผมคิดว่ามันมีคือบัตรเครดิตเนี่ยนะฮะเราออกแบบมาให้อำนวยความสะดวกมันมีสองครบนั่นแหละฮะมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ผมว่าในส่วนตัวนะครับก็คิดว่าข้อดีมากกว่านะครับเพราะว่ามันอำนวยความสะดวกจริงๆแล้วบัตรเครดิตเนี่ยออกแบบถูกออกแบบมาเพื่อใช้แทนเงินสดนะครับการที่เรามีบัตรเครดิตเนาะใช้แทนเงินสดสามารถดีเลย์การจ่ายเงินได้30วันถึง45วันผมว่ามันทำให้เราคล่องตัวมากขึ้นแต่แน่ล่ะถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีวินัยก็อาจจะทำให้ใช้จ่ายเกินตัวมากเกินไปนะครับจริงๆแล้วถ้าพูดในแง่ถึงว่าบัตรเครดิตเนี่ยทำให้เราประหยัดขึ้นไหมในการใช้จ่ายผมว่าใช่อย่างเช่นอย่าง KTC เองเนี่ยเรามีหน้าที่ดูแลสมาชิกนะครับที่มีบัตรเครดิตให้ดีที่สุดแต่ว่าเราต้องหาสิทธิประโยชน์ให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างเช่นส่วนลดร้านอาหารต่างๆมีผ่อน 0% นู่นนี่นั่นดีกว่าฉันใช้เงินสดอีกถ้าคุณใช้100บาทก็จ่ายเต็มถ้าใช้เงินสดแต่ถ้าเกิดว่าใช้บัตรเครดิตอาจจะมีส่วนลด 10% 20% 15% แล้วแต่ขึ้นอยู่กับผู้ใช้เองขึ้นอยู่กับผู้ใช้เองครับคือถ้าจะให้ดีเนี่ยเราใช้ชีวิตประจำวันใช่ไหมครับกินช็อปนะครับสามารถกินช้อปปิ้งซูเปอร์มาร์เก็ตก็ควรจะใช้บัตรเครดิตซะใช่ไหมเพราะว่าเราสามารถจะดูเรคคอร์ดเราได้เราใช้ไปถึงเท่าไหร่มันต้องไปทำจดบัญชีด้วยซ้ำนะครับจริงๆแล้วเราสามารถ manage การใช้จ่ายของเราเองได้ถ้าเกิดเรารู้ว่าจริงๆทุกคนเรารู้อยู่แล้วเราไม่อยากเป็นหนี้ใช่ไหมครับเราจะใช้ออมสักเท่าไหร่ล่ะ 20% 10% ก็แล้วแต่คนใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วก็เก็บไว้ฟุ่มเฟือยเหมือนกันไม่ฟุ่มเฟือยไปเที่ยวอีกเท่าไหร่นะครับมันอยู่ที่การวางแผนมากนะครับมีทั้งข้อดีและก็เสียแต่พูดในจะบอกดีทั้งหมดก็อาจจะเบ้อเกินมันอยู่ที่ไหนด้วยอยู่ที่ตัวคนผมว่าบัตรเครดิตไม่ได้ทำให้เป็นผู้ร้ายไม่ได้เป็นผู้ร้ายตัวจริงคือตัวเราเองที่เราเป็นผู้ร้ายเองถ้าเกิดไม่มีวินัยทางการเงินทีนี้พอเจาะลึกกันถึงปัญหาในฐานะที่พี่ทอดอยู่ในอุตสาหกรรมนี้กันเนิ่นนานแล้วเนี่ยพอมองกันถึงปัญหาที่แท้จริงของมันการใช้จ่ายบัตรเครดิตเหตุผลหลักๆนี่มันเหมือนกันไหมหรือว่ามันเป็นส่วนไหนที่ทำให้วินัยเนี่ยเสียไปตรงนี้ครับผมว่าแล้วแต่คนครับแล้วแต่คนนะครับเหตุผลอะไรที่เจอกันบ่อยมากที่สุดในตอนนี้อาจจะมีบัตรเครดิตหลายใบจนเกินไปสมมติว่าแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ร้านออกมาให้มีบัตรเครดิตไม่เกิน3ใบสำหรับคนที่เงินเดือนไม่ถึงเกณฑ์นะครับก็มีการกำหนดอย่างนี้เหมือนกันก็ไม่ใช่ก็ออกมาเพื่อใช่ก็มีการกำหนดอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วนะสมมติว่าเราเงินเดือน 50,000 ก็มีบัตรเครดิตได้หลายใบวงเงินสมมติว่า 50,000 วงเงิน5 เท่าหรือเท่าไหร่แสนห้าห้ายี่ห้ายี่ห้าสองแสนห้าสองแสนห้าถ้ามีหลายใบสัก3ใบมันก็เยอะไงเยอะเกินตัวของเราเองที่วิธีการ manage ของเราเองว่าเราเดือนนึงสมมติเราใช้เกินไปกลายเป็น500,000อย่างเงี้ยแทนที่เราจะจ่ายคืนบัตรเครดิตได้เต็มก็ต้องกลับไปเป็นผ่อนไปครับผมว่ามันก็อยู่ที่วิธีการ manage ของตัวแต่ละคนทำไมเราต้องสบัดเครดิตหลายใบล่ะมีใบเดียวเราพอไหมครับอย่างเงี้ยเป็นต้นวิธีการ manage ของเราเองครับเพราะว่าจริงๆแล้วบัตรเครดิตเนี่ยจริงผมยกตัวอย่างคือใช้แทนเงินสดไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรที่ช้อปปิ้ง
แพงๆหรือใช้กินข้าวก็ได้อะไรเงี้ยครับเพราะทานข้าวยังไงก็ไม่ได้เป็นหนี้หรอกเนาะใช่ไหมฮะใช้แทนเงินสดแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่ามีความจำเป็นจริงๆเช่นต้องซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าบ้านเพื่อความเพื่อชีวิตที่เป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับเราก็เมเนจสิครับสมมติว่าเราเงินเดือนสัก 50,000 บาทใช่ไหมครับเราอยากซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า 50,000 เหมือนกัน 50,000 บาทเฮ้ยตายแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้เต็มทั้งเงินเดือนของเราไม่มีหายไปเลยหายไม่หมดเลยคุณกับเราก็ต้องเมเนจสิว่าเอ้ยกี่เดือนเราถึงจะได้เครื่องไฟฟ้าดีถ้าเกิดเรารอสัก3เดือนกว่าจะได้โอ้ตายแล้วทำยังไงดีงั้นบัตรเครดิตช่วยก่อนได้ไหมเอาซื้อมาก่อนแล้วค่อยจ่ายทีหลังมันก็จะมีโปรโมชั่นแบบผ่อน 0% 10เดือนเราก็สามารถ manage เงินได้แล้วมันขึ้นอยู่กับวิธีวางแผนของเราเองครับนะครับคือมองว่าเป็นตัวช่วยมากกว่าผมว่าเป็นตัวช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่เราได้คล่องตัวขึ้นสะดวกมากขึ้นแต่ว่าในความสะดวกนั้นอย่าเลยเถิดไปต้อง manage ด้วยพูดถึงเหตุผลส่วนแรกที่อาจจะเป็นปัญหาก็คือมีหลายใบที่พี่ทอดบอกไปอาจจะมีหลายใบส่วนที่อาจจะเป็นกระทบต่อเรื่องของการวางแผนการออมของเขาก็คือการใช้จ่ายเกินตัวด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็เคยเจอเคสที่น่าสนใจอะไรยังไงบ้างที่แบบว่าส่วนใหญ่แล้วก็คงจะจริงๆแล้วทุกคนมีความจำเป็นนะฮะมีความจำเป็นที่ตอนนั้นไม่มีใครอยากเป็นนี้หรอกแต่ว่าบางทีเราอาจจะคิดว่าการใช้แบบนี้เราสามารถจะจ่ายครบได้ภายในกี่เดือนปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอาจจะเงินเดือนลดลงรายได้ที่เคยได้อยู่อย่างเศรษฐกิจตอนนี้เป็นต้นรายได้ที่เคยได้ก็ expect ว่าโอ้หลายอาชีพเลยช่วงนี้คิดว่า3เดือนนี้ต้องทำได้แน่ๆแล้วรายได้ขึ้นมาก็อาจจะเป็นแบบนั้นได้มีหลายผลครับก็แต่ละคนก็จะมีผลเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วบัตรเครดิตเนี่ยตอนนี้ก็สามารถจะจ่ายขั้นต่ำได้ 5% ละก็เราช่วยผ่อนหนักเป็นเบาขึ้นได้บ้างนะครับก็ผมว่าเป็นเครื่องมือมากกว่าที่เราจะสามารถ manage ทางการเงินให้เราได้คล่องตัวขึ้นหรือบางทีมีหนำซ้ำยังบางทีอาจจะทำให้เราออมได้มากขึ้นก็ได้นะครับถ้าเราใช้ถูกวิธีทีนี้กลุ่มที่มีปัญหาก็แน่นอนว่าทุกคนก็ไม่อยากที่จะต้องกลายเป็นหนี้เสียเราเองก็ไม่อยากได้เหมือนกันเพราะมันก็กระทบต่อตัวเราเหมือนกันจะแนะนำทางออกให้กับเขายังไงถ้าเกิดว่ามันหนักจนไม่ไหวหรือว่าบางส่วนที่อาจจะเริ่มเลยเถิดเกินไปใช้จ่ายกันเพลินเกินไปตรงนี้รีบติดต่อเข้ามาก่อนเลยรีบติดต่อเข้ามาให้เราช่วยเหลือก่อนอาจจะผ่อนหนักเป็นเบาว่ามาตัวประนอมหนี้กันหรือว่าเฮ้ยตอนนี้ไม่ไหวแล้วมีการรอนเลย์ออฟก็เลื่อนเข้าเรื่องความช่วยเหลือได้ครับนะครับก็ตามมาตรการของที่รัฐออกมาแล้วก็ทีซีก็อยู่ในนั้นด้วยนะครับก็สามารถจะทรานสเฟอร์หยุดไว้ก่อนยังไม่ใช้บัตรเครดิตก็ให้ผ่อนให้หมดก่อนอะไรเงี้ยครับผมว่าเราแล้วก็พอผ่อนเสร็จหมดแล้วกลับไปเป็นสมาชิกเราได้เหมือนเดิมมันก็มีวิธีการอยู่นะครับแล้วก็ผมว่า KDC เป็นหนึ่งในผู้ออกบัตรเครดิตที่เข้าใจลูกค้าจริงๆแล้วก็เราคุยกันได้นะครับในตามกฎข้อระเบียบที่ทางการชาติกำหนดไว้ผมว่าจริงๆแล้ว NPL ของเราไม่ได้สูงนะครับฐานลูกค้าบัตรเครดิตของเราเนี่ยเป็นผู้มีเงินเดือนประจำส่วนใหญ่นะครับก็มีแล้วมันคงแหละแต่ช่วงนี้ทุกคนก็ประสบปัญหาแล้วเราก็เข้าใจแล้วก็สามารถพูดคุยกันได้ว่ารีบเข้ามาก่อนคุยกันก่อนที่มันจะเลยเถิดกันไปมันเป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่เวลาเจอขึ้นมาเนี่ยมักจะกลัวมักจะไม่กล้าเข้ามาใช่ไหมพี่อย่ากลัวครับ อย่ากลัวเพราะว่าสิ่งที่เราจริงๆแล้วแก้ก่อนดีกว่าให้ปัญหามันเลยเถิดเกิดไปกลายเป็นขึ้นบัญชีติดบูโรขึ้นมาอนาคตทางการเงินคุณลำบากเลยเพราะบางท่านเนี่ยไม่เข้าใจว่าพอติดบูโรแล้วเป็นยังไงจริงๆแล้วมันเสียประวัตินะนะครับกว่าจะลบบูโรออกนี่ก็นานอยู่นะครับก็เราว่าก่อนที่มันจะเกิดเรื่องแบบนั้นเนี่ยรู้สึกว่าติดขัดละมันจะไม่ไหวแล้วก็โทรมาคุยกันก่อนเรามีให้คำปรึกษาได้แล้วก็สามารถจะคุยเรื่องการผ่อนชำระหรืออะไรกันได้เข้าโครงการได้ครับทีนี้เห็นภาพชัดแล้วว่าสาเหตุคืออะไรทางออกทางแก้ปัญหายังไงพูดถึงภาพรวมในสังคมไทยเราบ้างณปัจจุบันนี้ณปีนี้นะฮะสถานการณ์เรื่องของบัตรเครดิตมันเป็นยังไงบ้างเรื่องของการใช้ปริมาณบัตรหรือว่าเรื่องคนที่สุดท้ายแล้วไม่ไหวต้องกลายเป็นหนี้เสียขึ้นมาตรงนี้ครับพี่จะบอกว่าของ KDC เราด้วยความที่เรามีเป็นลูกค้าที่มีฐานเงินเดือนนะครับ
แบบเป็นเงินประจำอยู่ซะส่วนใหญ่งั้นผลกระทบของเราก็คงจะล่าเขาเรียกอะไรอ่ะยังไม่มีความกระทบมากเท่ากับเพื่อนๆที่เป็นพวกเจ้าของธุรกิจจังท่องเที่ยวเป็นต้นนะครับก็จะมีผลกระทบเร็วกว่าเรานะครับแล้วก็ของเรายังพอ manage ได้อยู่แต่แน่นอนล่ะตอนนี้ลูกค้าใช้บัตรลดลงนะครับเพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะศักยภาพในการสเปนแล้วเขารู้ว่าในอนาคตมันจะยังมองไม่เห็นว่าเราจะเศรษฐกิจดีขึ้นยังไงรายได้เขาจะเหมือนเดิมไหมหรือยังไงเขาก็ต้องชะลออะไรที่ยังไม่จำเป็นก็ต้องหยุดไปก่อนนะครับจำนวนผู้ใช้บัตรไม่ได้ลดลงมากนะครับแต่ว่าแต่ละคนน่ะใช้ลดลงนะครับผมว่ามันเป็นทั้งอินดัสทรีนะครับสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้ฮะเท่าที่เราสังเกตในตลาดนะตอนนี้ที่คนใช้กันน้อยลงจริงๆแล้วบัตรเครดิตทั้งหมดเราติดลบอยู่ทั้งอินดัสทรีเนี่ยประมาณลบ13มั้งครับตอนนี้เทียบกับปีก่อนใช่ไหมเทียบกับปีก่อนแต่สำหรับ KDC เนี่ยไม่ถึง 10% นะครับก็ไม่ติดลบไม่ถึง 10% นะครับก็ยังถือว่าดีกว่าตลาดพอสมควรนะครับอย่างที่บอกครับพวกเราบัตรเครดิตของ KDC เป็นฐานลูกค้าที่มีเงินเดือนเพราะนั้นผลกระทบมันยังไม่ได้แรงเท่าเพื่อนๆเท่าไหร่นะครับแล้วก็ของเราเนี่ยเน้นในกลุ่มที่เป็นลูกค้าทั่วไปซะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะไม่หวือหวามากก็จะใช้ในชีวิตประจำวันกันอยู่แล้วก็ยังคงใช้กันอยู่แล้วบัตรของเรานี่ประมาณ2ล้านกว่าใบก็มีผู้ใช้อยู่ 90% ที่ยังใช้บัตรเราอยู่นะครับก็ถือว่ายังดีอยู่แต่ว่าทุกคนก็ยังใช้น้อยลงนะครับนิดหน่อยนะครับคือในช่วงตุลาอย่างเงี้ยมีเที่ยวต่างประเทศกันแหละก็จะมีใช่อันนี้สังเกตจากตัวเราเองเลยก็จะไม่มีเราก็จะเที่ยวเมืองไทยกันแหละแต่ว่าในที่เมืองไทยก็ยังไม่ใช่ spending ที่มันจะ cover ต่างประเทศได้งั้นแต่ว่าเราเข้าใจทุกคนเข้าใจครับตอนนี้เราก็วางแผนเที่ยวในประเทศกันละเราก็ต้องช่วยกันนะครับมองในอีกแง่นึงก็เหมือนกับว่าเป็นการกระจายเม็ดเงินในบ้านเราด้วยแล้วก็ยอดใช้จ่ายมันจะได้ไม่สูงเกินไปด้วยจนกลายเป็นความเสี่ยงด้วยนะวันนี้เราไปภูเก็ตอย่างเงี้ยเราก็อยากไปภูเก็ตเพื่อจะได้ช่วยเพื่อนๆเราคนไทยให้อยู่ได้นะครับก็เราก็อย่างผมเพิ่งไปพัทยามาคนก็แน่นแหละหัวหินก็ยังมีคนครับก็ผมว่านั่นเราต้องช่วยกันนะครับแทนที่เราจะต้องขับรถเที่ยวยุโรปแล้วขับเที่ยวคนไทยกันครับครับรู้ต้นตอของปัญหาบัตรเครดิตศัตรูการออมหรือไม่อยู่ที่ผู้ใช้เนี่ยแหละครับช่วงหน้ามาดูวิธีการใช้บัตรเครดิตอย่างชาญฉลาดต้องทำอย่างไรหลังจากที่ในช่วงแรกเรารู้ถึงต้นตอของปัญหาแล้วนะครับว่าการใช้บัตรเครดิตที่ผ่านมาปัญหาอะไรทำให้กลายเป็นหนี้สินปัญหาอะไรที่ทำให้เราไม่สามารถวางแผนการออมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับช่วงที่2ของรายการเราจะมาเฉลยวิธีการที่จะทำให้คุณใช้บัตรเครดิตได้อย่างสมาร์ทที่สุดอย่างชาญฉลาดมากที่สุดนะครับพี่ทอจะมาเฉลยให้กับเราครับพี่ทอครับผมถามหน่อยในมุมของผู้ที่ให้บริการเลยเฉลยได้ใช่ไหมพี่เฉลยได้ครับไม่ใช่ความลับอะไรนะไม่ใช่ความลับเราก็เลยอยากให้ทุกคนมีระเบียบการใช้เงินนะครับถามตรงๆเลยครับว่าแนวทางการใช้บัตรเครดิตอย่างชาญฉลาดที่สุดให้ผู้บริโภคให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดตรงนี้เนี่ยแนวทางมีอะไรกันบ้างเนี่ยเอาก่อนอย่างแรกเลยตอนนี้ต้องมีแอปพลิเคชันจริงๆทุกผู้ออกบัตรน่าจะมีกันครบทุกคนแล้วเดี๋ยวนี้มีทุกเจ้าแล้วทุกเจ้าแล้วแต่สมมติสมาชิก KDC ต้องมี KDC Mobile App นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกการใช้จ่ายเนี่ยมันจะมีการเด้งเตือนมีโน้ตมีเขาเรียกอะไรอ่ะมี transaction เด้งเตือนเข้ามาในมือถือใช่มั้ยครับแล้วก็แต่ละอาทิตย์หรือแต่ละเดือนก่อนที่จะปิดดีลหรือว่าอยากจะเช็คว่าเราใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วเฮ้ยเกินตัวไปหรือยังสามารถเข้าไปดูได้ตลอดเวลาด้วยตัวท่านเองไม่ต้องโทรเข้ามา call center แล้วว่าฉันใช้ไปเท่าไหร่แล้วตอนนี้ real time เลยครับว่าเราใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วหรือแม้กระทั่งเราสามารถรู้ได้ว่าเราใช้อะไรไปบ้างที่ร้านไหนบ้างหรือบางทีร้านนี้เราไม่ได้ใช้นี่เกิดอะไรขึ้นเราสามารถจะโทรเข้ามาถามได้ว่ามีฟรอดหรือเปล่าทำไมอยู่ดีมันเด้งขึ้นมาหาเราใช่ไหมใช่เราอยู่ที่นี่ทำไมอยู่ดีเด้งขึ้นมาเราอันนี้เราก็จะสามารถจะเคลียร์ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับประมาณนี้ก็หนึ่งแรกก่อนมีแอปพลิเคชันแล้วเราจะสามารถรู้ว่าก็อย่าง
จิตใจสำคัญเลยไม่เกินตัวก่อนไม่เกินตัวไอ้ประเภทที่แบบว่ารูดไปเพลินแล้วเอ้ยทำไมสิ้นเดือนมาขนาดนี้อันนี้จะหมดไปหมดไปแล้วเพราะเรารู้แล้วจริงๆนะคุณมีวินัยคุณเลื่อนไว้ตลอดเวลาจริงๆผมมีเด็กๆที่รู้จักกันน้องๆรู้จักกันใช้แล้วจ่ายเลยเนี่ยนะบางทีเพราะเดี๋ยวนี้มันง่ายก่อนสมัยก่อนคือเราใช้แล้วสามารถรอบบินใช่ไหมไม่รอรอบบินจ่ายไปเลยจ่ายเลยบางคนก็ทำแบบนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วผมว่าประโยชน์ของบัตรเครดิตคือเราดีเลย์เพย์เมนต์ก่อนนี่ก็ให้เวลาเราศึกษาที่เดย์สี่ห้าเดย์เราสามารถเมเนจตรงนั้นได้มันก็ช่วยในการออมหรือช่วยในการอะไรเงินยังไม่ต้องออกจากเราก็ได้แต่ว่าวิธีการจ่ายมันง่ายครับคุณสามารถจะจ่ายได้ผ่านแบงก์แอปตลอดได้อยู่แล้วนะครับอย่างของ KDC เองก็เชื่อมกับNext ของ KDB สามารถจ่ายกันภายในแอปได้เลยไม่ต้องออกไปล็อกอินข้างนอกกับแบงก์อีกทีสามารถจ่ายในได้เลยเหมือนกันก็สะดวกดีก็เช็คได้เลยก่อนจะหมดดีลอยากจะจ่ายแล้วก็จ่ายแล้วเดี๋ยวเราครบดีลก่อนอันนี้ชัดเจนใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ช่วยเตือนสติเราดึงสติกลับมาว่าใช้จ่ายอะไรไปบ้างชื่อว่าทุกคนตอนนี้สำหรับเรื่องวิชาการต้องมีอยู่แล้วก็ดูไว้ให้เป็นประโยชน์นะครับส่วนต่อมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการชำระบ้างบางคนซื้อจ่ายไปเยอะแล้วก็ไม่ได้คำนึงหน้าคำนึงหลังปรากฏว่าเจอดอกกันไปเยอะเหมือนกันพอรู้ไหวตรงนี้แนวทางที่ถูกต้องที่สุดควรต้องทำไงครับพี่จริงๆแล้วต้องใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นก่อนนะจริงๆแล้วมีชั่วโมงแล้วก็สิ่งที่จำเป็นผมบอกเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมือถือบางทีจำเป็นก็ต้องมีแต่ว่าตอนนี้เรามีเขาเรียกโปรโมชั่นเรามีโปรโมชั่นผ่อน 0% 10เดือนเราสามารถถ้าเกิดเรารู้ว่าตัวเองคอนโทรลตัวเองไม่ได้เราจะบอกว่าเราจะผ่อนอย่างนี้เท่าๆกันทุกเดือนแล้วก็เขาจะการวงเงินไว้ถ้าเราไม่สามารถจะใช้วงเงินเกินไปกว่านี้ได้นั่นก็การคุมตัวเองได้เหมือนกันคุมตัวเองได้เราช่วยคุมแล้วก็มีคนจ่ายดอกเบี้ยให้ด้วยแล้วการผ่อนเป็นคือร้านค้าช่วยกันจ่ายคือวินวินทั้งคู่นะครับก็สามารถลูกค้าก็สามารถจะ manage ได้สมมติว่าเรามีเงินเดือนสัก3เดือนที่จะ cover เครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้เฮ้ยแทนที่เราจะต้องรอ3เดือนที่บอกไปเมื่อกี้ก็10เดือนแล้วก็ผ่อนเดือนละเท่าๆกันโดยที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเป็นตัวหนึ่งถ้าเกิดว่าจำเป็นจริงๆเกิดอุบัติเหตุจริงๆว่าเราไม่มีโปรแกรมแบบนี้ไม่มีโปรแกรม 2% แบบนี้เราก็ต้อง manage ให้ได้คืออย่าใช้เกินก็ต้องคิดอยู่เสมอว่ารายได้เราเท่าไหร่จะสามารถผ่อนคืนได้เท่าไหร่คือคิดไปในใจก่อนว่าไอ้เงินที่คุณจะจ่ายในบัตรเนี่ยคุณตั้งลิมิตสำหรับตัวเองไว้ใช่ครับแล้วก็ตั้งวงเงินที่เราจะใช้ในบัตรใช่ครับแล้วก็ดูซิว่ากี่เดือนเราถึงจะ cover ตรงนี้ได้นะครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนต้องจ่ายขั้นต่ำ 10% แล้วเดี๋ยวเหลือ 5% ก็จะทำให้ผ่อนคลายขึ้นนิดนึงแต่ว่าอย่าลืมไปแล้วกันว่าควรจะผ่อนให้ได้แล้วก็ผ่อนให้เต็มแล้วค่อยกลับมาใช้เต็มใช้แล้วก็จ่ายเต็มกลับไปผ่อนตามที่มีความจำเป็นจริงๆกว่าเพราะถ้าเกิดจ่ายเต็มก็แน่นอนว่าคุณก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยตรงนี้ไปแต่ถ้าเกิดมีความจำเป็นจริงก็ให้คำนึงว่ามันกระทบต่อค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆให้มันน้อยที่สุดจริงๆแล้วบัตรเครดิตเนี่ยช่วงหนึ่งของสื่อของชีวิตของเรานะครับพวกโปรโมชั่นต่างๆมันก็สามารถลดค่าของชีพได้ด้วยใช่ไหมใช่อย่างเช่นเราใช้บัตรใช้เงินสดไปซื้อของไม่มีส่วนลดแต่บัตรเครดิตเรารีวิวให้มีส่วนลดบางครั้งก็จริงๆใช้เท่าไหร่ใช้คะแนนเท่านั้นลดไปถึง 15% 20% ก็มีนะครับอย่างเช่นในช่วงนี้ก็จะมีมาตรการของรัฐที่จะช่วยลดหย่อนภาษีเนี่ยในตามห้างช้อปปิ้งเนี่ยช้อปดีคืนอย่างเงี้ยก็ใช้บัตรเครดิตได้แล้วก็สามารถจะใช้คะแนนลดไปส่วนลดอีกก่อนที่คุณจะไปเคลมภาษีเราก็ทำโปรโมชั่นอยากให้ลูกค้าเนี่ยใช้ใจที่คุ้มค่าที่สุดก็มีนะครับแล้วก็เรื่องไทยเราเที่ยวด้วยกันก็สามารถจะจ่ายบัตรเครดิตได้อีกสามารถจะผ่านแอปของG Wallet ก็สามารถจะใช้บัตรเครดิตได้ไม่จำเป็นต้องใช้เงินสดเราก็สามารถดีเลย์เพย์เมนต์ของเราได้ manage payment ของเราได้คือการอำนวยความสะดวกเนี่ยมันง่ายขึ้นง่ายอันนี้คือต้องยอมรับกันใช่ครับจริงศัตรูของบัตรเครดิตศัตรูบัตรเครดิตก่อนคู่แข่งกับบัตรเครดิตก็คือเงินสดจริงๆแล้วมันเป็นนโยบายของภาครัฐเราอยู่แล้วว่าเราเป็น cashless society จริงๆเครดิตคาร์ดนี่แหละคือ cashless society แรกๆเลยที่เราจะสามารถใช้อิเล็กทรอนิกส์ payment แทนเงินสดได้เพราะเงินสดก่อให้เกิด
คอสมากมายอาจจะเกิดการคอร์รัปชันหรือว่าสูญหายอะไรอย่างนี้เป็นต้น อันนี้มันจะมีเรคคอร์ดอยู่ตลอดนะครับก็สามารถจะช่วยรัฐได้ช่วยตัวเองได้แล้วก็เสริมสร้างความเขาเรียกคล่องตัวให้คนสะดวกขึ้นทีนี้สุดท้ายแล้วนะฮะถ้าอยากจะให้พี่ท็อดย้ำสำหรับคุณผู้ชมหรือผู้บริโภคทุกคนทั้งคนที่ใช้บัตรเครดิตอยู่แล้วและกำลังมีปัญหาอยู่หรือว่าคนที่ตอนนี้อาจจะเริ่มที่จะมาใช้เนี่ยคีย์เมสเซจสำคัญที่สุดสำหรับการใช้บัตรเครดิตตรงนี้คืออะไรใช้บัตรเครดิตอย่างฉลาดและมีสตินะครับฉลาดหมายความว่าไงก็ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นแล้วก็เพิ่มความสะดวกให้เราแล้วก็จริงๆใช้เงินสดใช้บัตรเครดิตแทนได้เพราะเดี๋ยวนี้100บาทก็ใช้บัตรเครดิตได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็สามารถจะใช้บัตรเครดิตเป็นส่วนลดเราดีลให้อยู่แล้วนะครับแทนที่จะจ่ายเงินสดไม่มีส่วนลดก็จ่ายบัตรเครดิตซะแถมยังมีในบัตรเครดิตจะมีคะแนนอีกคะแนนฐานเป็นส่วนลดหรือแลกของได้บัตรเครดิตซีเองเราถือว่าเราใช้คะแนนคุ้มค่าที่สุดสำหรับสมาชิกเครดิตซีจะรุ่งดีนะครับสามารถใช้แลกรับส่วนลดออนไลน์ก็มีแลกคูปองส่วนลดก็ได้นะครับตอนนี้ใช้ตอนนี้หลังจากช่วงโควิดมาเนี่ยออนไลน์นี่มาเลยนะครับใช้บัตรเครดิตกันในออนไลน์แล้วก็มีคูปองส่วนลดให้ด้วยแล้วก็การช้อปปิ้งออนไลน์มันกลายเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่กลายเป็น new normal ของเราแล้วก็ใช้บัตรเครดิตได้นะครับผมว่ามันเพิ่มความสะดวกให้เราแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องรู้ว่าเราใช้เท่าไหร่งั้นต้องมีแอปครับมีแอปพลิเคชันเพื่อเราจะได้รู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเราใช้ไปเท่าไหร่แล้วเราเกินตัวหรือยังต้องแมเนจให้ดีอันนี้คือใช้อย่างฉลาดและใช้อย่างมีวินัยยังไงครับเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะป้องกันการเป็นการเกิดข้อกระหายอีกว่าจะกลายเป็นศัตรูเงินออมยังไงครับนี่ย้ำเตือนอีกครั้งนึงก็จริงๆแล้วอย่าโทษบัตรเครดิตตัวนั้นสิ่งแรกคือจิตใจเราต้องแข็งแกร่งนะครับที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราสามารถจ่ายได้เท่าไหร่มีบัตรเครดิตใบเดียวก็พอแล้วหรือจะ2ใบเพื่อความคล่องตัวมากขึ้นแต่ก็อย่าหลงระเริงไปกับเครดิตที่เราได้พลังอำนาจในการจับจ่ายใช่ครับมันต้องควรจะใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นนะครับเราก็ใช้บัตรเครดิตให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นสะดวกขึ้นนั่นนะครับโอเคครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือแนวทางการใช้บัตรเครดิตอย่างชาญฉลาดให้ตัวเรานั้นสามารถใช้บัตรโดยเกิดประโยชน์ต่อตัวเราสูงที่สุดครับปิดท้ายรายการวันนี้เกิดด้วย Money Tip กับ3โปรโมชั่นยอดนิยมที่จะสามารถทำให้คุณลดค่าครองชีพจากการใช้บัตรเครดิตได้ครับในคลิปวันนี้แนะนำแนวทางการใช้บัตรเครดิตด้วยการลดค่าครองชีพจากการใช้จ่ายในรายการต่างๆนะครับส่วนแรกที่คนนิยมใช้กันคือใช้บัตรในรูปแบบแคชแบ็กตอนนี้บัตรที่ให้เรทสูงสุดสำหรับทุกยอดการใช้จ่ายนะครับจะให้เงินคืนอยู่ที่ 2% ทุกๆ 5,000 บาทสำหรับการช้อปปิ้งของเราสมมติเดือนนึงเรารูดซื้อหลัก 10,000 บาทก็จะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี200บาทปีนึงตก 2,400 บาททีเดียวนะครับส่วนหลายคนที่ใช้บัตรแล้วเติมน้ำมันบัตรเครดิตเดี๋ยวนี้มีลดมากมายนะครับไล่ตั้งแต่ 1% ไปจนถึง 10% เลยทีเดียวผมคิดจากค่ากลางนะครับซึ่งสามารถใช้สำหรับทุกปั๊มทั่วโลก 3.5% เดือนนึงหากคุณเติมน้ำมัน 7,000 บาท12เดือนยอดเท่ากับ 84,000 บาทนะครับถ้าคุณรูดบัตรเครดิตปีนี้คุณจะประหยัดเงินในกระเป๋าได้ 2,940 บาทครับส่วนใครที่ชอบท่องเที่ยวบัตรเครดิตที่จับมือกับสายการบินมีมากมายหลากหลายทุกยอดการใช้จ่าย20บาทถึง25บาทสามารถสะสมเป็น1แต้มให้เรารวมยอดนำไปใช้ในการแลกตั๋วเครื่องบินได้ทั้งหมดนี้เป็นหนึ่งในแนวทางที่ทำให้การใช้บัตรเครดิตของเราได้สิทธิประโยชน์สูงสุดครับ